เปิดใช้เส้นทางใหม่ที่ดอนโขงแขวงจำปาสัก16บริษัทใหญ่ที่ลงทุนด้านกสิกรรมที่แขวงบริคำไสสบายดีท่านผู้ชมในมื้อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2021ได้มีพิธีเปิดใช้เส้นทางคอนกรีตอ้อมดอนโขงที่เมืองโขงแขวงจำปาสักเส้นทางมีความยาวทั้งหมด 43.5 กิโลเมตรในมูลค่าก่อสร้าง12ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นทุนช่วยเหลือหลักของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ศรีทันดอนเข้าร่วมพิธีมีท่านสอนไซศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำเจ้าแขวงจำปาสักท่านนางคำภูสิทธิศักดิ์เจ้าเมืองโขงพร้อมบรรดาพนักงานที่เกี่ยวของเข้าร่วมท่านลาตีศรีสุพรรณวงศ์ห้องประธานบริษัทห่วมพัฒนาศรีทันดอนจำกัดรายงานว่าเส้นทางคอนกรีตอ้อมดอนโขงนี้ได้ลงทุนก่อสร้างแต่วันที่6ตุลาปี2018ใช้เวลาก่อสร้าง2ปี4เดือนมาฮอดปัจจุบันสำเร็จแล้ว 100% เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเริ่มลงมือก่อสร้างของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ศรีทันดอนโดยเป็นทุนช่วยเหลือล่าเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงหลังและสร้างความสะดวกยกระดับการสัญจรของประชาชนในเขตดังกล่าวให้มีความสะดวกหลายขึ้นท่านผู้ชมปัจจุบันนักลงทุนภายในและต่างประเทศจำนวน16บริษัทที่ได้เข้าลงทุนด้านกสิกรรมอยู่แขวงบริคำไสสปป.ลาวในนี้มี6บริษัทได้ลงทุนปลูกกล้วยในเนื้อที่ 1,860 เฮกตาร์ปลูกทุเรียน1บริษัทในเนื้อที่130เฮกตาร์ปลูกมะม่วงมี3บริษัทในเนื้อที่ 1,373 เฮกตาร์ปลูกมะเกี้ยง3บริษัทในเนื้อที่342เฮกตาร์ส่งเสริมการปลูกและเก็บซื้อมันต้น3โรงงานและยังมี44บริษัทที่เก็บซื้อสินค้าทั่วไปและมีโรงงานปรุงแต่งยางพารา3โรงงานท่านดาราพรคนสวัสดีหัวหน้าแขนงการปลูกผังแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงบริคำไสกล่าวว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ลงทุนด้านกสิกรรมอยู่แขวงบริคำไสแม่นบริษัทของจีนลงทุนในรูปแบบ 1+2+3 หมายความว่ารัฐก็คือองค์การปกครองแขวงคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของที่ดินและแรงงานบริษัทเป็นต้นทุนนักเทคนิคและตลาดจำหน่ายนักลงทุนต้องจัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายและบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวของของศูนย์กลางและท้องถิ่นที่วางออกในการใส่ฝุ่นหรือสารเคมีเพื่อบ่ให้ผลกระทบต่อกับสิ่งแวดล้อมหรือประชาชนที่อยู่อาศัยในคงเขตดังกล่าว